ชียร์รีดเดอร์ชีวิตดื้อด้วยหนังสือหนึ่งเล่มสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับเชียร์รีดเดอร์ชีวิตดื้อด้วยหนังสือหนึ่งเล่มนะคะวันนี้มีหนังสืออีกหนึ่งเล่มกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนที่มานั่งคุยกันกับหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขานะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะน้องปอนพลวิทย์นะคะสวัสดีครับผมวันนี้เลือกหนังสืออะไรมา The Alchemist ครับเดี๋ยวเป็นหนังสือหนึ่งเล่มที่ได้ยินชื่อบ่อยมากเวลาถามนักอ่านทั้งหลายว่าหนังสือหนึ่งเล่มที่ประทับใจชอบเป็นพิเศษก็จะได้ยินชื่อเล่มนี้บ่อยมากเลยตอนที่ถามปอนไปว่าให้เลือกหนังสือมาหนึ่งเล่มแล้วส่งชื่อหนังสือเล่มนี้มาก็เลยคิดว่าเอาล่ะต้องคุยหน่อยแหละพอนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนังสือเล่มนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ก่อนที่จะไปถึง The Alchemist คุยกันก่อนดีกว่าปกติเป็นนักอ่านไหมคะจริงๆผมอ่ะชอบอ่านหนังสือการ์ตูนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ไม่เคยมีคิดแบบไม่เคยอ่านนิยายไม่เคยอ่านอะไรเลยนะครับตั้งแต่เด็กก็ค่อยๆมาเริ่มอ่านจริงๆเนี่ยก็ตอนประมาณเข้ามหาลัยแล้วก็ได้รู้จักกับการแสดงมากกว่าครับเพราะว่าผมเริ่มอ่านเพราะว่าฝึกตีความเป็นการฝึกตีความใช่ครับเหมือนตีความตัวละครแนวๆนั้นแนวๆนั้นตีความเรื่องอะไรผมก็เลยเริ่มอ่านจากแบบฝึกตีความจากหนังสือปรัชญาอย่างของคาลิลจิบรานเดอะโปรเฟตแป๊บนึงนะฝึกการตีความโดยเริ่มจากหนังสือของคาลิลจิบรานเนี่ยทำไมเลือกโจทย์ยากตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเธอผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากนะครับเพราะว่าอย่างคาลิลจิบรานอุ้ยไม่ได้เอามาแต่แบบคาลิลจิบรานอีกเล่มนึงก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นหนังสือในดวงใจผมเหมือนกันเรื่องของปรัชญาความการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยผมก็ได้จากหนังสือเล่มนี้มาเยอะมากผมรู้สึกว่ามันเป็นการแบบสนทนากับนักปรัชญานักคิดที่เก่งกาจในอดีตแล้วกันนอกนั้นอ่านหนังสือแนวไหนอีกไหมคะนอกนั้นก็มีพวกแนว non-fiction ต่างๆอย่าง sapiens อะไรอย่างเงี้ยครับก็ชอบมากหลายๆคนก็ชอบเนาะ sapiens เพราะว่านักเขียนภาษาเขาสนุกมากแล้วก็ถ้าเป็นอื่นๆตอนนี้ก็มีอ่าน the song of Achilles ก็เพิ่งอ่านจบไปครับ song of Achilles ก็เป็น fiction อีกแบบนึงก็จะเป็นเรื่องของภาษาที่สวยงามแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องมากกว่ากลับมาที่เล่มนี้ที่เลือกมาวันนี้นั่นก็คือเรื่อง The Alchemist ครับผู้เขียนคือเปาโลโคเอโยครับทำไมถึงเลือกเล่มนี้คะผมว่าตอนแรกที่ได้โจทย์มาคืออยากแนะนำหนังสือเล่มใดเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมเอาจริงผมไม่ค่อยรู้นะครับว่าคนทั่วไปเขาอ่านอะไรกัน ผมเลยเลือกเล่มที่แบบคิดว่าอ่านง่ายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชอบมากๆก็เลยเป็นเล่มนี้ครับเพราะว่าหลายๆเรื่องที่แบบผมรู้สึกว่าแบบคนอาจจะไม่ค่อยเก็ทวรรณศิลป์ที่นักเขียนขนาดนั้นแต่แบบผมรู้สึกว่าเล่มนี้มันง่ายมากๆจริงๆแล้วก็เนื้อเรื่องอะไรต่างๆก็น่าสนใจในตัวมันเองด้วยครับแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะชอบอะไรในเล่มนี้คะชอบความการผสมผสานระหว่างเนื้อเรื่องที่ฟิกชันแล้วก็ปรัชญาหลักปรัชญาหลายๆสิ่งที่เขาเอาเข้าไปใส่ในนี้ครับเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่า The Alchemist มันเป็นฟิกชันเนาะเรื่องคร่าวๆมันพูดถึงอะไรคะในนี้เรื่องคร่าวๆเนี่ยจริงๆถ้าตามหนังสือเลยเนี่ยมันตรงมากเลยคือเป็นการเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งละกันที่กำลังเดินตามทางความฝันของเขาความฝันที่เป็นความฝันซิมโบลิกจริงๆความฝันเพราะว่าในเรื่องเนี่ยตัวละครเอกก็เป็นเชพเพิร์ดเป็นคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะแล้วก็เดินไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยครับเดินตามทุ่งหญ้าไปเรื่อยๆต่างๆแล้วเขาก็มีวันหนึ่งที่เขาฝันถึงขุมทรัพย์ต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องนี้แหละครับที่เขาเดินทางที่จะตามหาขุมทรัพย์นั้นแต่ในระหว่างทางเนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วก็เจริญเติบโตของตัวละครไปเรื่อยๆผ่านทั้งเจอทั้งผู้คนผ่านทั้งเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายปลายทางอ่ะไม่เฉลยแล้วกันว่าตัวเอกหรือซานติเอโกใช่ไหมเขาพบกับอะไรที่ปลายทางของเขาก็ลองให้ไปอ่านเองมีแง่มุมไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบหรือเราประทับใจจากเรื่องนี้จากการที่เด็กผู้ชายคนนี้เดินทางไปส่วนหนึ่งเลยคือวิธีการเขียนของเขาครับในบางประโยคเนี่ยเวลาผมอ่านไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเคยรู้สึกอย่างนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันมีความยูนิเวอร์แซลสูงมากอย่างเช่นหลายๆจังหวะที่เขาเขียนถึงแบบชีวิตของตัวเอกเนี่ยก็ดีอยู่แล้วเขาก็ดูจะสมหวังทุกอย่างสิ่งที่เขาอยากจะทำอยู่แล้วแต่อยู่ๆก็มีบางจุดในชีวิตที่เขารู้สึกว่าหรือมันมี possibility มากกว่านั้นก็เป็นจุดพวกนี้ครับที่ผมทุกครั้งที่แบบผมอ่านเจอแล้วแบบรู้สึกอินสปายให้กับเราแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันแหละครับจริงมันคือในเรื่องเนี่ยนะคะซานติเอโกหรือตัวเอกเนี่ยเขาก็จะเดินทางแล้วก็พบเจอกับเหตุการณ์หลายอย่างแล้วก็
ขาก็จะลงมือทำกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับสิ่งที่เผชิญอยู่แล้วก็มันจะเหมือนกับว่าดีแล้วล่ะโอเคแล้วชีวิตเขาโอเคแล้วแล้วมันจะมีจุดหนึ่งอะที่ทำให้เขาต้องเลือกใหม่ว่าแล้วจะซ้ายหรือจะขวาแล้วจะเปลี่ยนใหม่หรือจะอยู่ที่เดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันยูนิเวอร์ซัลตรงที่ชีวิตคนทุกคนอะมันก็น่าจะเจอมีจังหวะแบบนี้เหมือนกันที่ต้องเลือกซ้ายหรือขวาเลือกที่จะอยู่เหมือนเดิมหรือเลือกที่จะไปในทางใหม่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็มีวิธีการเลือกที่แตกต่างกันไปอ๋อแล้วก็เลยเอานี้เป็นแรงเป็นรู้สึกว่ามันลิงก์กับชีวิตเราที่เวลาเราต้องเจอทางเลือกอย่างนั้นหรอใช่ครับผมว่าอันนี้หมายความว่าแบบบางทีอ่ะเราอาจจะรู้สึกสมหวังกับสิ่งที่เรามีอยู่ณตอนนั้นอยู่แล้วอย่างของซาเดียโกเองเนี่ยเขามีความฝันอยากจะเป็นเชพเพิร์ดตั้งแต่เด็กแต่พอณจุดหนึ่งที่ว่ามันมีบางสิ่งเข้ามาในชีวิตแล้วเขาจำเป็นต้องเลือกกับการอยู่กับสิ่งเดิมกับการหรือการไปหาสิ่งใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเลือกอีกครับก็ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละผมรู้สึกว่าแบบชอบรู้สึกแบบอินกับตัวเองแล้วถ้าเป็นเราอ่ะเรามีเหตุผลของการเวลาเราต้องเลือกอะไรใหม่ๆหรือเวลาเราต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกใหม่ๆส่วนตัวปอนเองอ่ะปอนมีวิธีที่จะด้วยตัวคาแรคเตอร์ผมเป็นคนชอบอะไรใหม่ๆแล้วชอบลองครับลองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับชอบแบบสนุกกับมันมากกว่าครับงั้นก็แปลว่าคลายตัวเอกนี่นะนี่รู้สึกว่าคลายนะเพราะว่าเขามักจะเลือกแบบเลือกฉีกอ่ะเลือกฉีกแล้วก็เจออะไรใหม่ๆเสมอแล้วแต่คำว่าอะไรใหม่ๆมันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีกว่าเดิมเสมอใช่ครับหรือมันจะง่ายกว่าเดิมเสมอแต่เขาเมื่อวันที่เขาเลือกแล้วเขาก็จะไปต่อข้างหน้าเออมันมีประโยคอันนึงที่พูดอยู่ในเรื่องนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้าเราถอยหลังไม่ได้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเดินไปข้างหน้าให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเหมือนจะเป็นข้อความประมาณเนี้ยเป็นอันที่ตัวเอกเขาได้ฟังมาจากคนที่ร่วมเดินทางไปกับเขาอันนึงเหมือนกันซึ่งเออโอเคมันอาจจะเป็นแง่มุมหนึ่งของชีวิตเหมือนกันที่เราอาจจะเจอบางสถานการณ์ที่เราถือว่าถอยไม่ได้ถ้าถอยไม่ได้ก็หาวิธีไปข้างหน้าอย่างดีที่สุดตอนอ่านตอนแรกค่ะก็อ่านรอบแรกคืออ่านเอาเรื่องก็รู้สึกว่าเออเรื่องมันก็สนุกเหมือนเป็นเรื่องผจญภัยเด็กผู้ชายเดินทางผจญภัยแต่พออ่านใหม่อีกรอบนึงอ่ะมันก็จะได้แง่มุมใหม่ๆหรือมองเห็นอะไรใหม่ๆเมื่อกี้แอบเปิดเล่มของปอนก็จะเห็นมันว่ามีอันที่ไฮไลท์ใช่ครับมีไฮไลท์ไว้อยู่มีไฮไลท์แบบประโยคที่แบบชอบแล้วก็โดนใจเนี่ยก็จะแบบไฮไลท์ไว้เรื่อยๆครับซึ่งปอนบอกว่าบางทีอ่ะพอกลับมาอ่านอีกรอบนึงอ่ะกลายเป็นว่าอ่ะดันชอบประโยคอื่นที่ไม่ได้ไฮไลท์ผมว่ามันน่าสนใจมากที่ว่าหลายๆครั้งที่กลับมาอ่านนะครับเราก็เจริญเติบโตมาในชีวิตข้างนอกด้วยนะครับพอกลับมาอ่านอีกทีนึงเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่เคยเก็ทประโยคนี้เลยหรือว่าทำไมตอนนั้นที่เราอ่านประโยคนี้เราไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในทุกครั้งที่ผมได้อ่านใหม่แล้วอันที่ไฮไลท์ไว้คือไฮไลท์ไว้ทำไมอยากรู้ตอนนั้นชอบอะไรภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ it's the possibility of having a dream come true that makes life interesting ก็เป็นแบบมันคือความเป็นไปได้ที่ความฝันเราจะเป็นจริงถึงทำให้ชีวิตน่าสนใจเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เคยได้ยินอีลอนมัสก์ก็พูดถึงว่าแบบในสิ่งที่เขาทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะจรวดต่างๆหรือว่าอะไรพวกนี้ครับ success is not guaranteed ก็คือการประสบความสำเร็จมันไม่ชัวร์ไม่แน่นอนอยู่แล้วแต่ excitement is การน่าความน่าสนใจหรือความน่าตื่นเต้นเนี่ยมีแน่นอนผมก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะมองต่างกันกับหลายๆคนก็ได้นะครับที่ผมก็ไม่ได้มองว่าการมีเงินเยอะๆหรือว่าการประสบความสำเร็จทางชีวิตเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับวัตถุมากๆอะไรขนาดนั้นแต่มันอาจจะเป็นแบบexperience ในชีวิตหรือว่าความน่าสนใจการใช้ชีวิตที่เราเติมเต็มตัวเองแหละครับก็รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าสนใจการประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งเอาไว้ใช่ครับแต่ประสบการณ์ที่คุณได้ในระหว่างทางของการเดินไปต่างหากที่ทำให้ชีวิตมีความหมายขึ้นมาใช่ในเรื่องนี้มันก็พูดตรงนี้เหมือนกันเหมือนที่เราไม่เฉลยว่าตอนท้ายที่สุดอะซานติเอโกอะเขาไปถึงขุมทรัพย์ของเขาหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราได้รู้แน่ๆคือเขาได้ผ่านอะไรในระหว่างที่เขาเดินทางและเขาได้อะไรกลับมาแน่ๆเหมือนที่ทุกๆคนอาจจะได้เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกันจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องความรักก็น่าสนใจ
เพราะในเรื่องก็จะมี2จุดครับที่เป็นความรักก็คือตอนเริ่มเลยที่ว่าระหว่างทางที่เขาเดินทางเนี่ยก่อนที่เขาจะไปเจอขุมทรัพย์อะไรที่จะเดินทางออกไปเจอขุมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยครับเขากำลังเดินกลับไปที่เมืองนึงที่เขาเคยมาแล้วเป็นเมืองที่เขาได้ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้แล้วและเขาตั้งใจที่จะเดินกลับมาเพื่อสู่ขอเขาเพื่อจะสร้างครอบครัวที่เมืองนั้นก็ไม่เป็นความรักครั้งแรกก็ณจุดนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าชอบมากๆแล้วระหว่างการเลือกต้องเลือกระหว่างการเดินกลับไปเพื่อตามหาความรักของเขาหรือว่าการเดินไปเดินจากไปเพื่อไปตามหาความฝันอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมชอบแล้วแต่จริงๆที่ชอบมากกว่าคือความรักครั้งที่2ที่ว่าเขาไปตกหลุมรักผู้หญิงอีกคนนึงระหว่างทางที่อยู่ที่ Oasis ที่อยู่ที่ Oasis ครับก็เป็นแนวๆ Love at First Sight เหมือนกันครับแล้วก็เป็นการเลือกจริงๆมันมีประโยคนึงที่พูดเอาไว้อยู่ครับว่าแนวๆแล้วกันที่เขาพูดประมาณว่าถ้ามันเป็นความรักที่รักจริงๆเนี่ยทำไมชี้ขึ้นมาเลยกำลังเดาอยู่ว่าจะเป็นประโยคเดียวกันไหมถ้าเป็นความรักที่รักจริงๆเนี่ยมันจะไม่รั้งคุณเอาไว้ที่จุดๆนั้นแต่จะปล่อยให้คุณไปเดินตามหาความฝันของคุณได้ครับที่ตัวผู้หญิงว่าฉันเป็นผู้หญิงแห่งทะเลทรายใช่แล้วก็อยากให้เธอเป็นเหมือนสายลมที่พัดผ่านแนวทรายแล้ววันหนึ่งก็จะพัดกลับมาแล้วตอนท้ายมันก็บอกว่าตอนที่ซานดิเอโกเลือกที่จะไปตามความฝันของเขาต่อแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ยังอยู่ที่โอเอซิสเนี่ยคนที่เดินทางไปกับซานดิเอโกบอกว่าถ้ามันเป็นความรักที่แท้จริงเมื่อเธอกลับมามันจะยังอยู่แต่ถ้ามันไม่อยู่อย่างน้อยที่สุดเธอก็ได้รู้จักความรักแล้วอ่ะถ้าเป็นปอนล่ะถ้าเป็นความรักกับความฝันเราเลือกอะไรยากมากเลยอ่ะเพราะจริงๆผมว่าส่วนหนึ่งส่วนตัวเลยนะความรักคือความฝันเพราะสำหรับผมแบบการเจอรักครั้งหนึ่งที่รักมากๆมันคือความฝันในตัวของมันอยู่แล้วที่การเกิดมาสักครั้งหนึ่งฝันที่จะรักใครสักคนขนาดนั้นหรือว่ารักใครสักคนที่เป็นtrue love อะไรก็แล้วแต่แต่ true love ก็ตีความได้หลายแบบอีกทีครับใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออก็แล้วแต่คนเอาจริงๆเวลาจะพูดว่ารักแท้ฉันตามหารักแท้ฮัลโหลรักแท้คืออะไรจ๊ะอย่างนี้ก่อนอ่ะเหมือนอย่างที่บอกอันนี้เป็นแค่คำตอบของปอนครับแต่เรื่องนี้มันกำลังบอกเราว่าไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกอะไรก็ตามมันไม่มีผิดและถูกและทุกคนมีเหตุผลในการเลือกในแบบของตัวเองและคุณก็ได้รับผลตามสิ่งที่คุณเลือกนั้นด้วยตัวคุณเองมันคือเท่านั้นเองถ้าจะให้แนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ใครสักคนปอนว่าน่าจะเหมาะกับใครเพราะจริงๆทุกคนแบบทุกช่วงอายุเลยอ่ะสามารถอ่านได้นะเพราะว่ามันก็ได้ความหมายที่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าแนะนำจริงๆก็อยากจะลองแนะนำเด็กเล็กๆเด็กตัวเล็กๆเลยครับว่ารู้สึกเพราะรู้สึกว่าแบบมันเป็นหนังสือที่เด็กอ่านได้อ่านเข้าใจแล้วก็ได้สนุกไปกับเนื้อเรื่องแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากขนาดนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบหลายๆครั้งที่ผมได้อ่านหนังสือปรัชญาหรือฟิกชันต่างๆเนี่ยบางทีเราอ่านไปแล้วผ่านๆณจุดหนึ่งแต่ผ่านไป 2-3 ปีเนี่ยเรากลับนึกขึ้นได้ว่าหนังสือเล่มนี้เคยพูดอะไรไว้และเราได้เรียนรู้จากมันณณเวลาปัจจุบันผมก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แบบจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดแหละครับมันอาจจะแบบไม่ได้อาจจะไม่ได้จำแบบ word for word ขนาดนั้นแบบทุกประโยคว่าเขียนว่าอะไรครับแต่ว่ามันเป็นการแบบบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะแบบงงณวันนั้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราอาจจะเข้าใจอะไรกับมันมากขึ้นและทำให้เรานึกย้อนกลับมาถึงหนังสือเล่มนี้ก็เลยอยากให้เด็กลองอ่านดูครับเพราะว่าในอนาคตก็อาจจะได้เรียนรู้สิ่งบางสิ่งแล้วก็อาจจะแบบได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นแล้วก็เลือกใช้ในอนาคตได้น่าสนใจดีจริงๆน่าจะเป็นหนังสือที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะให้น้องๆเด็กๆ เริ่มต้นกับการอ่านเพราะอย่างที่ปอนบอกมันอ่านง่ายจริงๆใช่ครับมันอ่านง่ายมันมีเรื่องราวน่าติดตามแล้วก็สนุกไปได้กับเนื้อเรื่องแล้วก็เด็กน้อยอาจจะอ่านแล้วได้แค่ความสนุกแต่วันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะได้กลับมาอ่านอีกหรือไม่ได้กลับมาอ่านก็ไม่รู้เขาอาจจะได้อะไรจากสิ่งที่อ่านไปแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ในวันหนึ่งและนี่ก็คือหนังสือที่ปอนเอามาแนะนำแล้วก็เล่าให้เราฟังวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่อง The Alchemist ครับหรือว่าภาษาไทยคือขุมทรัพย์สุดปลายฝันของเปาโลคูเอโยนะคะสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กตอนนี้มีพิมพ์ออกมานะคะก็หาได้จริงๆมีหลายเวอร์ชันมากทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยก็มีหลายเวอร์ชันแปลมีทั้งเล่มเก่าเล่มใหม่ก็ลองหาอ่านดูได้นะคะน่าจะได้แง่มุมใหม่ๆแล้วก็สำหรับเรานะ
โดยส่วนตัวนะนี่รู้สึกว่าใครที่กำลังตอบตัวเองไม่ได้ว่าฉันจะเดินไปทางไหนหรือยังไม่มีปลายทางยังไม่มีโอเอซิสนั้นของตัวเองลองอ่านเล่มนี้ดูไม่ได้บอกว่าจะได้คำตอบนะคะว่าคุณจะหาปลายทางเจอแต่คิดว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจสำหรับหาคำตอบให้ตัวเองได้ในวันหนึ่งวันนี้ขอบคุณปอนที่มาคุยกันนะคะขอบคุณมากครับฝากผลงานหน่อยช่วงนี้มีงานอะไรให้ติดตามกันได้บ้างทางช่องทางไหนบ้างจริงๆหลักๆ ก็สามารถติดตามได้ทาง IG ของผมเลยครับก็ปอนพลวิทย์แล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์อีกเรื่องนึงออกมาครับก็เร็วๆนี้เดี๋ยวเราติดตามทาง IG ได้เลยครับก็ตามดู IG นะคะเดี๋ยวคงมีลงโปรโมทให้ได้ติดตามกันได้ครับแล้วก็นะคะฝากติดตามรายการ Cheerleader นะคะชีวิตดื้อๆด้วยหนังสือ1เล่มนะคะทุกวันพุธเว้นพุธทาง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะเธอเที่ยวไทย and friend นะคะรวมทั้งในพอดแคสต์ด้วย Spotify Apple Music แล้วก็ SoundCloud นะคะลองติดตามฟังกันได้เพลินๆนะคะ EP หน้าจะมีหนังสือเล่มไหนมีแขกรับเชิญคนไหนที่มานั่งคุยกับเรากับหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆหรือให้แง่มุมใหม่ๆรอติดตามนะคะวันนี้ก๊อฟกับปอนไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Cheerleader ชีวิตดื้อๆ ด้วยหนังสือ1เล่ม